ส่วนการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย15จุดในจังหวัดนครปฐมครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็กำแพงแสนเมื่อวานนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าเจอหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดีหลายอย่างนะคะที่สามารถขยายผลได้ไม่ใช่แค่กรณีการสังหารสารวัตรศิวกรอย่างเดียวยังสามารถขยายผลไปถึงการทำธุรกิจของเครือข่ายกำนันนกว่าอาจจะเข้าข่ายหัวประมูลโครงการการก่อสร้างของรัฐหลายโครงการหรือไม่เพราะพอขยายผลไปเรื่อยเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อไหมคะคุณผู้ชมบริษัทของกำนันนกในนครปฐมอ่ะประมูลโครงการของรัฐไปประมาณ 1,400-1,500 โครงการด้วยกันแล้วรวมมูลค่างบประมาณเงินภาษีของพวกเราเนี่ยนะฮะจากพี่น้องประชาชนเนี่ย 6,000 กว่าล้านบาทก็จะต้องดูต่อนะคะว่าเข้าข่ายการหัวประมูลไหมมีการเลี่ยงภาษีหรือเปล่าส่วนหลักฐานสำคัญค่ะที่หลายคนรอลุ้นกันอยู่นะคะว่าวันนั้นเนี่ยการเกิดเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่ก็คือเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมภายในงานเนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในบ้านเนี่ยหลายจุดเพราะว่าบ้านเขากว้างแต่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่เก็บข้อมูลเอาไว้อ่ะมันมี2ชิ้นด้วยกันนะคะมันถูกแกะเอาไปโยนทิ้งน้ำงมหาจนเจอแล้วแล้วก็เคยเอาไอ้ตัวคล้ายๆตัวจำลองอ่ะมาทดสอบแล้วถ้าหากว่าไล่ความชื้นดูดความชื้นออกทำอย่างไรให้ข้อมูลข้างในมันไม่เสียหายแล้ววันนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดคาดการว่าวันนี้น่าจะได้เห็นภาพเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเพราะว่าไปไล่กล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานมาทั้งหมดแล้วฟังเสียงดูค่ะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็พรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ผลการตรวจเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบอะไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นคำถามต่างๆนะครับว่าจะออกหมายจับใครไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมาต่อศาลออกหมายจับเพิ่มเติมใครบ้างนะแล้วก็ผมต้องฝากถึงผู้เสียหายนะครับใครก็ตามที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกข่มขู่จากการถูกยิงนะครับในเรื่องการประมูลต่างๆก็ขอให้มาพบผมได้ที่นี่นะครับในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็นะฮะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พูดชัดเจนนะครับว่ากู้ขึ้นมาได้แล้ว 100% หน้าที่หลักในการกู้ข้อมูลตรงนี้มาก็คือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับแล้วถามว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านของกำนันนกก็คือตรงนั้นเนี่ยบ้านปาร์ตี้เลือดมันเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างลองดูนะฮะมีกล้องเซิร์ฟเวอร์มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวแล้วมันกระจายรวมอยู่ทั้งรอบบ้านเลยทุกจุดเนี่ยพอจับภาพได้เสร็จปั๊บก็จะส่งข้อมูลส่งภาพส่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์2ตัวที่ถูกนายโบ๊ทเขาบินเอาไปโยนทิ้งลงคลองกล้องวงจรปิดรอบบ้านมีทั้งหมด7ตัวนะคะแต่จุดที่เป็นพื้นที่การจัดงานเนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่หน้าประตูรั้วแล้วก็ยาวไปจนถึงอาคารด้านในที่ติดกับบริเวณตรงนี้เพราะว่าจะเป็นจุดที่วางโต๊ะจีนเป็นโต๊ะยาวๆหลายโต๊ะต่อกันแถวนึงกับอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะกลมใหญ่ๆหน่อยลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะ VIP มีนายตำรวจระดับสูงนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ถ้าดูภาพจาก Google Map ด้านบนเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าเนี่ยตรงกลางร้านข้างล่างอะค่ะเป็นจุดที่มีการวางจัดเลี้ยงโต๊ะจีนกันแล้วกล้องวงจรปิดตามลูกศรที่เราชี้ก็คือมันจะหันหน้าเลนไปทางนั้นมันก็จะต้องมีกล้องบางมุมบางตัวนี่แหละที่จับภาพเอาไว้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะตัวที่5หน้าห้องคาราโอเกะจับภาพมาตรงบริเวณจุดที่มีการจัดงานได้ซึ่งเมื่อวานเพจ Facebook ดาว8แฉกซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็น Facebook ที่เกี่ยวข้องหรืองานของตำรวจพูดชัดเจนเลยบอกว่าภาพเสียงชัดวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูกันว่าจะสามารถเผยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนได้หรือไม่ซึ่งเมื่อเช้าครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเลยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่ายืนยันตอนนี้กู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วทั้งหมดจริงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมี2ตัวเปิดขึ้นมาปั๊บตำรวจเองต้องไปยืนยันจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดตามผังทางขวามือเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือเอาข้อมูลจากในเซิร์ฟเวอร์ที่กู้ขึ้นมาได้ไปเทียบกับแผนผังกล้องวงจรปิดในงานว่าภาพที่ฉายออกมามาจากกล้องตัวไหนบ้างโดยเฉพาะตรงจุดเกิดเหตุคือกล้องตัวที่5แต่เซิร์ฟเวอร์คุณผู้ชมดูภาพทางขวามือนะมี2ตัวที่แช่น้ำ1ตัวเนี่ย
ขาบอกว่ากู้ขึ้นมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แต่อีกหนึ่งตัวเสียหายค่อนข้างเยอะจำเป็นต้องระมัดระวังในการดึงข้อมูลออกมาตรวจสอบเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะได้ภาพไม่ครบถ้วนขณะนี้พยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดออกมาให้ได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็จะส่งไปที่คณะทำงานที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ในวันนี้ฮะมันเซิร์ฟเวอร์มันมี2ตัวคำว่ากู้ได้เนี่ยต้องบอกต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราทำให้มันใช้ได้พอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดมันได้เพราะว่าเราไม่กล้าที่จะเปิดเลยถ้าเปิดเลยปุ๊บเดี๋ยวมันอาจจะเห็นไม่หมดพี่เลยต้องใช้วิธีคือดูดข้อมูลทั้งหมดมาใส่อีกตัวที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนค่ะนึกออกไหมค่ะในการดูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่เริ่มดูดข้อมูลแล้วแล้วคราวนี้เราถึงจะมาเปิดดูได้เพราะว่ากล้องเนี่ยมันเก็บไว้ได้หลายวันนึกออกไหมสมมุติว่าเราเปิดมาวันไหนสมมุติเราก๊อปไม่ใช่เรากู้มาวันไหนมันอาจจะหายไปวันที่สำคัญมันอาจจะหายไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมนี่ฮะคุณผู้ชมครับชัดเจนนะครับดึงข้อมูลออกมาแล้วเหลือแค่รอเปิดแล้วก็เอาไปเทียบกับกล้องที่ติดตั้งจริงที่บ้านว่าภาพนี้มาจากกล้องตัวที่1ภาพนี้มาจากกล้องตัวที่2ภาพนี้มาจากกล้องตัวที่3เช็คระยะเวลาเปรียบเทียบเพราะสำนวนคดีนี้ต้องสมบูรณ์ที่สุดอันนี้เป็นกรณีการสังหารสารวัตรศิวกรในคืนวันเกิดเหตุงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะคะ